Product by The Guitar Mag ครั้งนี้เรามี Effect Bass แบบ Multi Effect Processor ของ Zoom B6 ที่จะมาแนะนำให้ได้รู้จักกันZoom B6 เป็น Effect Bass แบบ Multi ที่สามารถใช้งานได้ครบเครื่องทั้งในการเล่นสดและอัดเสียงใช้งานง่ายหลากหลายเพียงพอต่อความพอดีและยังมีความสวยงามอีกด้วยเริ่มจากในภาคของ Input และ Output Zoom B6 มี2 Output สามารถใช้ได้ทั้งเบสแบบปกติและเบสอะคูสติกที่ใช้ Pickup แบบ Piezo โดยมี Output Jack เป็น XLR และแจ็คแบบปกติมี1 Master Volume มีช่อง Send Return สามารถต่อ Ethernal Effect หรือทำ Loop Effect ได้มี SD Card Slot ในกรณีที่โหลด IR หรืออัปเดตเฟิร์มแวร์มีปุ่มเปิดปิด Power Switch ที่เสียแบบ Aux In Control In Jack เพื่อต่อ Expression Pedal เช่น Foot Volume ของ Zoom FP02M มี Remote Connector ในกรณีที่จะเซตอัพการใช้งานผ่านแอป Handy Guitar Lab 4B6 มีช่องต่อ Connect USB โดยใช้ Adapter ของ Zoom AD19ในภาคของปุ่มปรับใช้งานสามารถกดเลือก Input Select เลือก DI Type ที่มีมาให้4แบบทั้ง Tube 1 Tube 2 Solid State 1 Solid State 2ผมเลือก Bypass ว่าจะ Bypass ทั้งหมดหรือ Bypass เฉพาะ Effect ในขณะที่ภาค Play Mode ที่เป็นหัวใจหลักมีให้เลือก4แบบแบบแรกคือ Effect Board ที่จะเลือก Effect Base มาไว้ได้4ตัวในขณะที่ Bank Patch สามารถสร้างสล็อตเอฟเฟกต์ได้6ตัวใน1กรุ๊ปจากนั้นต่อยอดเป็น Memory ที่สามารถนำ Bank Patch ที่บันทึกไว้ซึ่งบันทึกได้ทั้งหมด4ชุดเพื่อเรียกใช้ใน Memory Mode จากนั้นก็จะเป็น Looper Mode ที่ใช้ปุ่มเหยียบ4ปุ่มบังคับเป็น Rec Play Stop Undo Redo Clear Loop โดยที่เมนู Icons ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชนของเอฟเฟกต์ที่มีให้เลือกครบครันทั้ง DynamicDrive, Filter, Preamp, เสียงแปลกๆต่างๆฟังก์ชันทั้งหมดใช้ในรูปแบบจอ Touch Screen รวมถึงปุ่ม Tab Tempo ที่เหยียบเปลี่ยนเป็น Tuner ได้อีกด้วย Zoom B6 เป็น Multi Effect ของ Bass ที่ค่อนข้างครบครันใช้งานง่ายมีความหลากหลายและเรียบง่ายในตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Music Collection ทุกสาขาและคลิปหน้า New Product by The Guitar Mag จะมีอะไรมานำเสนอให้ชมโปรดติดตามกันครับ